อีกหนึ่งข่าวใหญ่ตลอดทั้งวันนี้เราติดตามกันนะครับปม8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลายคนใจจดใจจ่อมา38ปีว่าที่สุดแล้วไอ้38วันครับที่สุดแล้วสารจะมีมติออกมาอย่างไรไม่เหนือความคาดหมายครับมีมติ6ต่อ3ให้มิกตู่ไปต่อครับการให้คณะตรีที่บริหารจัการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐนวนี้เป็นคณะตีตามบทบัญญัติแห่งรัฐนวนี้ จะต้องถือเอาวันที่รับนูลประกาศใช้เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับตำแหน่งผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรมตรีตามความมาตรา264ของรับนูลแห่งราชไทยพุทธศักราช2560นับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ถึงวันที่24สิงหาคม2565อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สารรับนูนโดยมติเสียงข้างมากจึงนมจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายัฐมนตรีผู้ถูกป้องไม่สิ้นสุดลงตามรับนูนแห่งรัฐไทยพุทธศักราช2560ตามมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วัรรคีชัดเจนครับ,รบพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อ,อเพราะสารเนี่ยเสียงข้างมากบอกว่าเริ่มนับบาระตั้งแต่วันที่6เมษายน2560 ตามที่รัฐมนูญฉบับแก้ไขเนี่ยมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะพอมีคำวิจัยออกมาแบบนี้แล้วอนาคตของมิกตูจะอยู่ลำบากไหมหรือจะเป็นอย่างไรมีความเห็นจากพลตรีวีระโรจนะวาททีมกฎหมายของประเด็กประยุทธ์ครับบอกว่าหลังจากนี้ข้อขอหาต่างๆควรยุติลงได้แล้วขอให้ทุกคนเคารพ การตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญครับ,รบแต่ใครจะเคารพคือทุกคนฟังความเห็นของศาลแต่มีประเด็นภายนอกออกมาครับเพราะว่าทันทีที่มีความเห็นของศาลออกมาแบบนี้พักร่วมฝ่ายค้านเขาก็ติดตามอยู่ที่สภาครับเปิดห้องประชุมวิบฝ่ายค้านตั้งโต๊ะแถลงเลยพี่หมอชลนด่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนำถแถลงเลยนะครับบอกว่าแม้ผลของคำวิิจัยของศาลจะทําให้พลเอกประยุทธ์ มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัตรีต่อไปได้แต่พักร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าภาพจำของประชาชนที่มีต่อตัวพลเอกประยุทธ์ก็คือผู้ที่จะพยายามสืบทอดอำนาจทำทุกวิถีทางเท่าที่จะหาวิธีทางทำได้ดังนั้นก็เลยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ควรใช้โอกาสนี้ลาออกจากตำแหน่งซะแล้วทันทีที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาพลเอกประยุทธ์ก็มีความเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กครับโพสต์บอกว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ ขอบคุณประชาชนที่ให้กําลังใจตลอดที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสให้ผมเนี่ยได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่าจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอย่างจํากัดของรัฐบาลในการติดตามและผลักดันโครงการสําคัญสคัําญมากมายที่ผมได้เริ่มเอาไว้ให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์นายกย้ำบอกว่าจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่มุ่งมั่นในภารกิจพลิกโฉมประเทศตามกลยุทธ์3แกน ที่เคยกล่าวไว้ให้สําเร็จรูปบรรทัดสุดท้ายคนไปดูเลยฮะวันนี้บอกว่าวันนี้เราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วครับครับเราต้องช่วยกันทําให้สําเร็จครับเราเดินทางมาไกลครับถูกทิศทางแล้วครับครับขีดเส้นใต้ไปสามเส้นเลยอ๋อคำนี้ <c oughs> นี่ไกลเนี่ยไม่รู้รนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะเ <c oughs> นี่ยฮะแล้วทันทีที่สารวิทยออกมาแบบนี้ครับ,รบพลเอกประยุทธ์ก็จะเริ่มเข้าไปทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลทันทีเช้าวันจันทร์น่ะเพราะว่าจะมีการเรียกประชุมหมน่วยงานที่เกี่ยวเกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้ว่าครับมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขสถานการณ์น้ําท่วมในหลายๆภาคของประเทศไทยที่เกิดขึ้นณตอนนี้ตอนแรกมีข่าวบอกว่าทันทีที่สารวิทยออกมาปับ๊บ คนเอกจะลงพื้นที่เลย<ะ>แต่เ,เ,ตเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายดเดี๋ยวจะไปทำงานในวันจันทร์ก็คือวันทำงานพอดีเลยก็จะมีกำหนดครับในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทั้งเอกอัคราชทูตของคาซักสถานแล้วก็ไปต้อนรับเอกอัคราชทูตของออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งจะเข้าเยี่ยมคาราบะด้วยหลังจากนั้นวันที่4ี่พันกานก็จะกลับมานั่งหัวโต๊ะประชุมคอรมอรจำได้ไหมใน,ในช่วงที่บิ๊กป้อมเป็นรักษาการนายกเนี่ยหัวโต๊ะประชุมคอรม ว่างไว้เก้าอี้เว้นว่างใช่ฮะพลเอกประวิทย์แกก็ไม่นั่ง่ะแกก็นั่งที่เดิมไม่มีใครกล้านั่งเสุดท้ายจะกลับมาทั้งนั้นนะวันนี้ฮะโอ้โหนี่สงสัยวันจันท์นี้เนี่ยสื่อเต็มทำเนียบใช่อยากได้ยินเสียงพลเอกประยุทธ์ครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหลังจากนี้ปฏิทินการเมืองจะเป็นอย่างไรอะอลองนับดูสามสิบกันยาก็คือวันนี้ที่สารแระพนุเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อพอไปต่อแล้วก็จะมีการประชุมเอเปก สักประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนครับ,รบ18 19เป็นประธานการประชุมเอเปกแล้วข่าวตรงนี้แหละหนาหูมาแรงมากว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะยุบสภาพอดีปลายปีนี้ต่อเนื่องต้นปีหน้าใช่ฮะแล้วจะมีการเลือกตั้งไหมตามที่กรกะตอบอกเลยกรกะตเน,นี่ยนับนิ้วแล้วกำหนดคร่าวๆ7พฤษภาคมปีหน้าเลือกตั้งครั้งใหญ่ถ้าอยู่ครบวาระใช่ฮะแล้วคนก็ถามต่อว่าถ้าอยู่ครบวาระเสร็จแล้ว ชื่อของผลเอกประยุทธ์จะอยู่ในแคนดิเดตของพรกพลังประชารัฐไหมโอ้เพราะว่าถ้าอยู่แล้วถูกเลือกมาก็จะอยู่ได้แค่ถึงปี68ที่ลูกศรเราชี้เป็นนายกที่ถูกกำหนดวันหมดอายุไว้ล่วงหน้า <c oughs> เออเออและเป็นแบบนี้เนี่ยจะมีใครไว้วางใจออกล้าจะให้เป็นแคนดิเดตนายกไหมล่ะครับเออ,อหลายคนก็มองว่าวิบากกรรมของพลเอกประยุทธ์เนี่ย รอดมาหลายต่อหลายครั้งครับจําได้ไหมรอดจากการไม่ต้องไปยื่นบัญชีทรัพย์สินอรอดต่อการที่ถวายสัตรปร์ปฏิญาณไม่ครบ,คร,บรอดต่อการไปยื่นวิจัยว่าเอ๊ะคอสอชอนี่หัวหน้าคอสอชอเนี่ยเป็นเป็นเจ้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ครับตอนนั้นมีคนไปทวงนะว่าเอ๊ะมาเป็นนายชุฐมนตรีเนี่ยถือว่าคุณสมบัติไม่ครบนะเพราะเป็นหัวหน้าคอสอชอ,อ,อ่ะเออแล้วสุดท้ายคดีบ้านพักก็รอดไปออฟนี่สวนพะรอดหรือเปล่า รอดทุกคดีเลยนะฮะเนี่ยฮะแต่วิบากกรรมหลังจากนี้ไม่น่าจะลอดง่ายๆนะนั่นแหะสิฮะเอาล่ะเดี๋ยวรอดูนะฮะวันจันทนี้สื่อจะไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชามาอย่างแน่นอนติดตามสัมมนาข่าววันนส์ของเราช่องวันสามสิบเอ็ดนี่แหละครับว่าพลเอกประยุทธ์จะว่าอย่างไรนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้